เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงหญ้านนน้อยนะครับผมเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับหญ้านนน้อยไม่ทราบว่าเพื่อนๆเจอปัญหาเดียวกับผมหรือเปล่าคือหญ้านนน้อยที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้นะครับมันมีวัชพืชปกคลุมอยู่จำนวนมากเลยนะครับคือมันเป็นหญ้าถั่วลิสงนานะครับตอนนี้มันจะเริ่มมีดอกแล้วนะครับก็ระบาดคุมหญ้าน้อยๆของผมไปเรื่อยๆอีกหน่อยมันก็จะแก่ตัวแล้วก็มีเมล็ดกระจายพันธุ์ปกคลุมไปเรื่อยๆนะครับแรกๆคือไม่รีบมาถอนออกนะครับตอนนี้ก็ปกคลุมไปทั่วพื้นที่เท่าที่ดูมันก็ปกคลุมไปจนไม่เห็นยอดหญ้าน้อยนะครับอาการนี้ถือว่าเป็นการระบาดที่รุนแรงมากเดี๋ยวผมจะลองใช้สารเคมีมากำจัดดูนะครับเพื่อนๆครับสำหรับยาที่ผมจะใช้ฆ่าหญ้าถั่วลิสงนาตัวนี้นะครับผมก็ยังจะใช้ตัวทูโฟดีแต่ว่าจากที่ผมดูนะครับใบของหญ้าถั่วลิสงนามันจะเป็นใบที่หนาแล้วก็มีผิวที่หนายาอาจจะดูดซึมได้ช้านะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มอัตรายาจาก 3cc นะครับเป็น 5cc ลองดูนะครับน้ำนะครับก็เป็นขวดโคล่านะครับ 1.25 ลิตรนะครับใส่สันไลไปสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นสารจับใบจริงๆสักหยดก็น่าจะเอาอยู่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทดลองสำหรับหญ้าน้อยจุดนี้นะครับประมาณ1ตารางเมตรนะครับทดสอบหาอัตรายาก่อนซึ่งผมคาดว่าประมาณ 7-10 วันก็จะเห็นผลแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บผลมาให้เพื่อนๆดูเช่นเคยนะครับไปแล้วนะครับ12วันที่ผมได้ทำการฉีดยาฆ่าหญ้าถั่วลิสงนาที่ปนกับหญ้านนน้อยกับเบอร์มิด้านะครับผลจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆตามผมมาดูได้เลยนะครับเพื่อนๆครับ
ท่าที่สังเกตดูตอนนี้หญ้าถั่วลิสงนาก็แห้งตายแล้วนะครับหลังจากผ่านไป12วันเดี๋ยวผมจะลองเด็ดลำต้นที่ตายขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าลำต้นก็เริ่มแห้งต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ไม่โดนยานะครับยังเขียวอยู่มีดอกด้วยครับผมคิดว่ามันน่าจะตายแล้วนะครับ12วันเพื่อนๆครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าต้นที่เขียวๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหญ้าสกุลเบอร์มิด้านะครับจะเริ่มแทงยอดขึ้นมาแทนหญ้าถั่วลิสงนาที่แห้งลงไปนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นหญ้านนน้อยนะครับมีดอกด้วยตรงนี้หญ้าถั่วลิสงนาก็ยุบลงไปหญ้านนน้อยก็เริ่มแทงขึ้นมาแล้วนะครับก็แสดงว่าหญ้านนน้อยกับหญ้าเบอร์มิด้านะครับก็ค่อนข้างที่จะทนกับยาตัวนี้ได้ดีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สรุปว่าผมใช้ยา 2-4-D ตัวนี้นะครับฆ่าหญ้าถั่วลิสงนาที่ปนมากับหญ้าเบอร์มิด้าแล้วก็นนน้อยนะครับใช้เวลา12วันนะครับหญ้าถั่วลิสงนาก็ได้ตายลงนะครับซึ่งผมใช้อัตรานี้น่าจะโอเคแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสลาวุธเทปแคร์นะครับ